ว่าตอนนี้บ่อนูนเพิ่นก็ขึ้นมาลิ้นน้ําแล้วคักบ่หนองแบบนี้นะคักเย็นเนาะนึงเนาะสบายเด้เนาะแต่เฮือนเฮาเชียนเฮาก็สิมุ่งหญ้าแบบนี้แหละถึงเย็นดีโอ้พี่น้องเอ้ยคนมาเบิ่งน้ําเด้อไอ้นูนนี่ไอ้นูนสุดหล่อนี่เก็บรายละเอียดเป็นแบบนี้ทางนี้เฮาก็ตกแต่งแบบนี้พี่น้องเอ้ยงามเด้คุณน่ะเนาะเออถือสุดยอดพี่น้อยกันอันยังกลางเนาะกะโอ้นู่นเขาลุกมันแล้วเด้เฮามันแห้งก็น่าจะไปเนาะพี่น้อยแจ้งแบบนี้ทางนอกทางในจะเบิ่งแบบนี้เลยเนาะงามได้ก็กําลังอนามัยกันพี่น้องเนาะกําลังไทยกําลังอนามัยกันพี่น้องก็สําเร็จกันแล้ว 100% เนาะหยุดปักนี้นอนครับเที่ยวลาสุดยอดกันเลยนี่นะอันนี้เป็นทางที่ว่าเฮาออกมาง่อยอยู่ทางนอกพี่น้องเนาะนี่พี่น้องนี่ทางนอกเนาะพร้อมข้างพี่น้องเอ้ยทำข้างยอดเลยอันนี้ก็เป็นคันได้พี่น้องเลยนี่สมมติเราขึ้นมาเนาะต้องเก็บมันงามเนาะอันนั้นเลยนี่อันนี้สมมติเราขึ้นมาขึ้นอันนี้พี่น้องเลยขึ้นนี่โอ้งามสุดยอดเลยอันนี้กำลังจีรอท่านบ่อนู่นเนาะอนามัยเอาหนูกวดมากวดกันพี่น้องเอ้ยโอ้คักพี่น้องเอ้ยฟู้สุดยอดขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดี FC ของบ่าวบุญนำเบิดสุขุสุคนบ่ว่าจะอยู่ภายในแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะทั่วทุกท่านที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกพี่น้องเอ้ยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BN ชาวลาวเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BN ชาวลาวพี่น้องเอ้ยกับรายการพัฒนาหมู่บ้านชาวเผ่าต้องเหลืองพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สร้างโฮมสเตย์หรือว่าบ้านตากอากาศเนาะพี่น้องเนาะรอต้อนรับพี่น้องหรือว่า FC ที่จะมาเที่ยวชมพี่น้องเผ่าต้องเหลืองกับบ่าวบุญนำพี่น้องเอ้ยและพิเศษพี่น้องEP นี้คลิปวิดีโอนี้ขอบุญขอบคุณทางย่าแม่จันดาลีคำวงศาที่ส่งเงินมาช่วยในการสร้างโฮมสเตย์หรือว่าบ้านพักตากอากาศในครั้งนี้จำนวน700 เหรียญพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นส่งมา3 เทื่อพี่น้องครั้งที่1 250บ่พอพี่น้องเอ้ยครั้งที่2 250เป็น500 เหรียญบ่พอพี่น้องแล้วเพิ่นส่งมาครั้งที่3จำนวน200 เหรียญรวมกันเป็นอยู่700 เหรียญพี่น้องเอ้ยเกือบฮอดเป็น1,000 เหรียญพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าโอ้โถพี่น้องเนาะเพื่อนพักก็ถือว่าใหญ่เนาะพี่น้องเลยจังซี่แหละคือดังที่ทุกท่านได้เห็นเนาะในแต่ละ EP มาพี่น้องเอ้ยจนมาฮอดพี่ EP นี้เป็น EP ที่น่าจะสำเร็จอีหลีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ตกแต่งเนาะแหมทางพ่อเสี่ยวกับแม่เสี่ยวเพิ่นก็มาซ่อมพ่อเมียพี่น้องมื้อนี้มาตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นตามที่ย่าแม่เพิ่นต้องการเนาะพี่น้องเพิ่นว่าให้แต่งเพื่อบังบ่ให้มีคนข้างนอกได้เห็นเวลาที่ว่าเฮานั่งลิ้นเอียงตั้งอยู่ทางข้างในเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นจุดขนวนที่ว่าพวกเฮาได้สร้างโฮมสเตย์หรือตากอากาศเนาะบ้านตากอากาศพี่น้องกลางอากาศเลยแหละพี่น้องเอ้ยอันนี้เฮาก็จะได้ตัดเก็บรายละเอียดดีๆตอนนี้ก็จะมาแป้งบ่อนน่ะที่ว่านั่งรับชมสมดาวสมวิวพี่น้องเอ้ยเนาะนี่จังซี่แหละ
ทางนี้เขาก็จะได้ตบแต่งเติมเนาะถ้ามันแล้วกันแหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นี่อันนี้ก็โอ้งามงามงามพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ใส่ด้วยแม่ปองเมิดพี่น้องเอ้ยเนาะนี่กำลังตบแต่งกำลังงามนี่สิแล้วถ้าคุณก็โอ้ทุกอย่างจะใส่ไม้ไผ่หมดพี่น้องเอ้ยเนาะยแม่เพิ่นจะให้ใส่ซองอันตอกพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ตอกทางนี้แหละพี่น้องล่วงตังเนาะบ่าวนําขึ้นว่าจะเฮ็ดอันเป็นควายแบบนอนหั่นน่ะมันบ่งามพี่น้องเอ้ยฉะนั้นเพิ่นก็อยากให้ล่วงตังตังแบบนี้พี่น้องเอ้ยจะงามเนาะเพิ่นอยากให้ตอกซองอันมันจะบ่งามพี่น้องมันจะเห็นไม้ทางนอกเฮาซั่นตอกแต่ทางนอกเพิ่นทางในเฮาบ่ตอกเป็นหุบทรงไม้ไผ่แบบนี้เรียบไปเลยพี่น้องเนาะทุกอย่างก็เริ่มเฟอร์เฟคละมื้อนี้ก็น่าจะให้สําเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยนี่พอทางนี้ก็มีคันไดเนาะนี่คันไดก็ถือว่าสําเร็จแล้วคันไดเป็นไม้แก่นร้อนพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะอ้อมข้างนี่มาแก้เมื่อยทางซองพ่อเมียเพิ่นพี่น้องเอ้ยเอาเบียกกระป๋องแล้วก็ยังตากเนาะแก้เมื่อยพอเฮ็ดเบียกเมื่อยพี่น้องมื้อนี้ก็เสี่ยวมื้อนี้เป็นมื้อที่เท่าใดแล้วก็5ป่ะมื้อนี้น่ะอ๋อเป็นมื้อที่5เนาะมื้อที่5เนาะพอเข้าใจเข้าใจเป็นงวดงวดละ2มื้อเนาะเป็น2อ้าวเป็น6วะ6โอ้เกือบเดือนอาทิตย์ดิเกือบได้อาทิตย์ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่า6มาตบแต่งมาเก็บเรียกมื้อนี้เป็นมื้อที่6เก็บมาตบแต่งพี่น้องเกือบอาทิตย์เลยเนาะเกือบอาทิตย์พี่น้องเอ้ยนี่ถือว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่6พอเฮาจะเป็นงวดอันงวดละ2ล้านหันทึกอยู่3เนาะ2 4แล้วมื้อวานนี้มามื้อนึงละจ่ายเนาะเป็น5เป็น6มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเป็น6มื้อแม่นแล้วเนาะจ้ะเนาะ6มื้อเนาะ100% เลยพี่น้องโอ้อันนี้ก็สิได้ตัดออกทีเว้ยพอมันคุ้งอันนี้โอ้ได้ตัดโอ้งามก็ยาเนาะพอมันทึกทางฟังรักทางพึ่งพอมันตันทางแหละตัดออกนั่นแหละกันยะเอาจงฟังนี่เอาเอาจงฟังนี่เอาพี่น้องเอ้ยถือว่า6มื้อมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าการสร้างบ้านโฮมสเตย์กะอากาศตักอากาศกันพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ถือว่าอันนี้เฮาจะได้ตกแต่งหมดเนาะเฮาจะได้ใส่ไม้ยิงมายิงมาอีหยังต่างๆพี่น้องเฮามันมีซีซั่นมีลีลาเด้เนาะถือว่าเฮาจะได้ค้ำพื้นเนาะค้ำพื้นรับประกันพี่น้องเอ้ยไม้นี่ใส่เลี่ยนเต็มเลยเนาะหาประกันนี่พี่น้องเพื่อเวลาแขกมาจะได้ให้มันนี่จังซี่เนาะเซานี่ก็เป็นเซาไม้แก่นหมดพี่น้องเอ้ยถือว่าจะบ่มีโดกบ่มีพั่วเลยเนาะเซานี่นะถือว่าหับประกันเลยได้ก็3คันเนาะตามบุหันพุ่นกล่าวว่าคันใดต้องคีกพี่น้องบ่ให้คู่เนาะนี่จนได้ใส่จักได้พี่น้องเอ้ยตัดเนาะความมันแข็งนี่คันใดอันนี้ก็จะได้เฮ็ดประตูต่อไปหรือว่าลองเบิ่งเนาะคันว่าแล้วจะเอาใส่ผ้าใบกลางบ่จะล้มลงในยะแม่พอยะแม่เพิ่นว่าเอาผ้าใบมาบ่ล่ะเนาะทางนี้ก็เป็นหน่อไม้ต่างๆนี่พี่น้องเอ้ยทางล่างก็ทั่วเก็บรายละเอียดเรียบร้อยมันก็สิอนามัยพื้นอนามัยออกหมดเนาะอนามัยออกหมดถ้ามันสิสะอาดสะอ้างจบงามพี่น้องเอ้ยจุดดีก็คืออยู่เทิงนี่บ่มียุงบ่รับมียุงบ่มียุงแท้ๆเนาะเสียเนาะมันเป็นว่าอยู่สูงแล้วมันจะสูงอากาศมันจะร่วงตลอดพี่น้องพัดลมพัดตลอดมั้ยเห็นบ่เขาจะเริ่มมาเก็บกู้ผลปลูกแล้วเห็นบ่มาเก็บมาต้นต่อไปก็สิแป้นหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะลูกถึงซ้อมมาก็จะแป้นเฮาสิมองไกลเฮาจะเห็นแต่ป่าไม้แล้วล่ะบัดนี้นะตอนนี้กําลังเก็บงานทางนี้เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยสบายเด้มันก็สิตัดนี่ออกมามันซื่อๆเพียงๆงามๆพี่น้องเอ้ยจะเอามีดแซมมาตัดดีๆก่อนเนาะนี่ฮะถือว่าจังซั่นแหละท่านผู้ชมเนาะถือว่าพบกันแต่ละระยะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่6เนาะมื้ออื่นก็ครบฮอบ1อาทิตย์พี่น้องเอ้ย7วันแต่มื้อนี้เข้ามื้อที่6พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าจังซั่นแหละพี่น้องเนาะก็ว่าก่อนสิแล้วล่างนี้ก็บ่แม่นธรรมดาพี่น้องเอ้ยก็ถือว่า
ดีอกดีใจที่ได้เป็นแบบอย่างที่งดงามเนาะทั้งคิดทั้งแม่ออกแบบทั้งบ่าวผู้นำออกแบบแล้วก็ทั้งในสร้างผสมประสานกันพี่น้องออกมาแบบนี้ก็ถือว่าจะเป็นผลดีในตอนต่อไปพอเราจะบ่ได้คิดยังไงล่ะครับว่าโอเคเอาแบบนั้นเลยก็ถือว่าจบกันพี่น้องเนาะจังสั้นแล้วพี่น้องเลยพบกันตอนต่อไปเนาะถือว่าตอนนี้บ่อนูนเพิ่นก็ขึ้นมาลิ้นน้ำแล้วคักบ่อหนองแบบนี้นะคักเย็นเนาะนึงเนาะสบายเด้เนาะแต่เฮือนเฮาเชียนเฮาก็สิมุ่งยาแบบนี้แหละถึงเย็นดีโอ้พี่น้องเอ้ยคนมาเบิ่งน้ำเด้อไอ้นูนนี่ไอ้นูนสุดหล่อนี่พี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้เฮาก็เก็บรายละเอียดเป็นแบบนี้ทางนี้เฮาก็ตกแต่งแบบนี้พี่น้องเอ้ยงามเด้คุณอ่ะเนาะถือสุดยอดพี่น้อยกันอันยังกลางเนาะกะโอ้นู่นเขาลุกมันเลยเด้พอมันแห้งก็นอนจึงไฟเนาะพี่น้อยแจงแบบนี้ทางนอกทางในจะเบิ่งแบบนี้เลยเนาะงามได้ถือว่าสำเร็จเด้นี่เนาะเสียเนาะจังได๋แม่เสี่ยวอ้าแม่เสี่ยวเฮ็ดเวียกคือผู้ข้าวเสี่ยวบ่ป้ายนี่ไปบ่กกบ่ตอตอกต่อไปสิทำนั่นคือสิแปะเส้นนี้เส้นห้างพุ่นเนาะเอาป้ายแม่เสี่ยวเอาลงแล้มไปลงน้อยๆนะไปคนมันง่ายๆเลยบอกเนาะเขาต้องจะเข้าง่ายเนาะตั้มขนาดน่ะนะเอาตัวไกลหน่อยได้ไหมนะนั่นมาลงให้มันสุดละตั้มเริ่มงามแล้วพี่น้องโอ้เขาเริ่มลุกมันแล้วพี่น้องคนลุกมันเริ่มแปนแล้วเด้บ้านนี้เริ่มเห็นวิวงามแล้วโลกนี้ก็เรียกว่าแปนเมื่อไหร่เห็นแต่นู่นพูไปคนละพี่น้องพบกันตอนต่อไปพี่น้องถือว่าตอนนี้พ่อกำลังอนามัยกันพี่น้องเนาะกำลังไทยกำลังอนามัยกันพี่น้องก็สำเร็จกันแล้ว 100% เนาะหยุดปักนี้นั่งเที่ยวลาเที่ยวลาสุดยอดกันเลยนี่อันนี้เป็นทางที่ว่าเอาออกมาง่อยอยู่ทางนอกพี่น้องเนาะสุดยอดกันเลยฮะตอนนี้ตัดก็ดีก็ตอนมีจักนี่เนาะตอนเป็นกระโดข้างหน้านี่อันนั้นตัดออกเลยเชียวนี่น้องเนาะอันนี้ไปทางนอกพี่น้องกำลังอันนั้นไหมตอนนี้บอนูนกำลังแบกไม้ไปเมียนแล้วก็เอาหนูกวดมาเขาสิได้มาตัดมากวดนี่พี่น้องในทางนอกเนาะพร้อมข้างพี่น้องเลยพร้อมข้างยอดเลยอันนี้ก็เป็นคันได้พี่น้องเลยนี่สมมติเราขึ้นมาเนาะเราจะเป็นอันนี้เด้ท่านั้นเด้อเสี่ยวเก็บรายละเอียดพี่น้องเก็บมันงามเนาะท่านั้นเลยนี่อันนี้สมมติเราขึ้นมาขึ้นอันนี้พี่น้องเลยขึ้นนี่โอ้งามสุดยอดเลยอันนี้กำลังจีรอท่านบ่อนู่นเนาะอันนั้นไหม
ถ้าเอานิ้วกวดมากวดกันพี่น้องเอ้ยโอ้คักพี่น้องเอ้ยฟูสุดยอดสุดยอดเลียวบังผู้บังผ้าพี่น้องท่านในกิเห็นบานเห็นทองเห็นหน้าอยู่จุดสูงโอ้บ่อนุ่นขึ้นมาแล้วมิดแซมบ่ทันมีเถอะพี่น้องจะมาตัดนี่เอามิดแซมมาตัดไปซื้อไม้ดีๆก่อนตัดอนามัยให้มันซื้อโอ้เนาะฮาจิฮาจิควดทางใดบ่ป้าเนาะบ่มีผลทิมขี้เหงื่อเอาเนาะควดควดทางนั้นแล้วเนาะควดทางโลกนั้นเลยไอ้นุ่นควดพี่น้องโอ้ดีใจไอ้นุ่นมาฮอดมาเถิงมาเอาข้าวส่งข้าวส่งงานว่าพอคนไทยเพิ่นอยากออกมาแล้วแต่เราท่าเฮือนแต่บังเอิญพอดีถึกตอนที่พอคนไทยส่งข้าวเนาะมาแล้วก็ถึกตอนที่คันเทิงจะลงมาปลุกเฮือนกันพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดความสะดวกสบายน้อยสุดยอดสุดยอดงามอยากให้ทุกคนมาสัมผัสตัวจริงพี่น้องเอ้ยเนาะอ้อมข้างทางล่างหันต่อไปเขาจะได้เครื่องไม้เขาจะล้อฟันมัดเนาะพี่น้องเอ้ยอันใดฟันมัดแหละเพื่อเข้าในช่วงต้นไม้พี่น้องเอ้ยพร้อมแบบนี้เนาะต้นไม้ต้นนี้กะต่อไปก็จะห่มได้มีมากอีกพี่น้องเอ้ยเนาะเวลามากมันก็จะตกลงมาเสียนี่ตกแป๊บนี่พี่น้องเอ้ยกินได้อีกตอนนี้ทางเสี่ยวกำลังเก็บรายละเอียดเนาะเก็บอนามัยพี่น้องเอ้ยงามลายงามลายอันนี้จะได้จุดเลยเนาะเสียเนาะเขามันแห้งก่อนเนาะคอยจุดคอยดันไปทีละน้อยจุดไล่กับอะไรได้มันวาบขึ้นฮอดหญ้านี่คอยอันนั้นไปพี่น้อยโอ้ขักไรขักไรขักไรคุณกับได้ทางคุณเนาะขั้นต่อไปก็จะมีปุ๊กพูนออมพูนอันนี้เลยแหละพี่น้องเอ้ยออมแล้วถึงกลางกันจะมีบอลจอดรถพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะจังซี่แหละหาถือว่าคลิปนี้เนาะบ่าวนำจะขออนุญาตจบคลิปกันสำนีเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าก็ยังบ่แล้วเด้บ่าวนำจะเจออนามัยตัวนี้เนาะอนามัยตัวนี้แล้วก็อนามัยพื้นให้มันสะอาดสะอ้างให้มันทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็ท้ายชุดนี้ขอบคุณขอบคุณทางเจ้าภาพใหญ่ก็คือโปรเจกต์นี้กับทางยะแม่จันทลีคำวงศาเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะที่เพิ่นส่งเงินมาจำนวน700เหรียญพี่น้องเอ้ยเนาะถือเป็นเงินกีบเฮาก็ถืออยู่10ปลายกว่าล้านพี่น้องเอ้ยถืออยู่10 45ล้านกีบพี่น้องเนาะถือว่าตอนนี้ทุกอย่างสำเร็จมีบ่อนั่งกินเหล้าแล้วเนาะไอ้นู่นเนาะคักและบัญญาเฮานะมาหมู่ได้บ่ได้แบบนี้บ่เงินอยู่น่ะได้เงินปูนว่ะได้เท่านี้บ่ตั้งเท่านี้แล้วเฮ็ดลังหน่อยเอาเนาะพอดีพาเมียอยู่เนาะ2คนถือว่าจังซั่นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณเด้อทางยาแม่เอาเสี่ยวอย่าลืมตัดนั้นเฮาเด้ตัดกระต้อนี่2อันนั่นตัดมันน่ะขออยู่ดีมีแรงเด้อแม่เอ้ยแล้วก็ดีใจที่ FC ที่จะมาย่ำเนาะก็จะมีบอลที่พักผ้าอาศัยอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยบอลต้อนรับเนาะจุดเริ่มต้นของการต้อนรับ FC ทุกท่านที่มาย่ำพี่น้องเอ้ยคือเฮือนหลังนี้แหละพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจแม่ที่สร้างสรรค์สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนาะถือว่าคลิปนี้บ่าวนำจะขออนุญาตจบคลิปกันสำนีพี่น้องเอ้ยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปเนาะเรื่องราวนี้ก็คือว่าจบสำนีมื้อนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ตอนต่อไปก็จะเป็นรอท่า FC ที่มาย่ำเนาะมาเยือนมาฮับส้มมาพักผ่อนย้อนอารมณ์ตักอากาศตักหมอกเบิ้งตะเวนตกดินเบิ้งขี้เฟือเบิ้งหมอกขึ้นผู้ในตอนเช้าพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้บ่าวนำขออนุญาตจบคลิปกันซำนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้บ่าวนำขอกล่าวคำว่าสบายดีพอ
อบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาร่วมทาง